ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่วัดธรรมจักรเสมารามบ้านดอนขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครสีมาซึ่งห่างจากตัวเมืองเก่าเสมาประมาณสัก500เมตรนะครับที่บริเวณแห่งนี้นั้นเราพบพระพุทธปางสายญาตินะครับซึ่งไปทำจากเนื้อทรายแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งนะครับมีความยาวประมาณ 13.3 เมตรนะครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยธราวดีคือราวพุทธศตวรรษที่13ถึง15นะครับและณวัดแห่งนี้เรายังพบเสมาธรรมจักรที่มีความสำคัญและเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาทำให้เราทราบว่าชุมชนแห่งนี้นั้นเป็นชุมชนที่มีความเจริญทางด้านพุทธศาสนาอย่างมากในสมัยโบราณณเมืองเสมาแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชุมชนที่อาศัยอยู่ที่นี่และยังมีความสำคัญที่เชื่อมโยงทางพุทธศาสนาอย่างสำคัญอย่างยิ่งก็คือพระนอนณเมืองเสมาแห่งนี้ครับครับจากหลักฐานอีกหลักฐานชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเราขุดพบใบเสมาธรรมจักรบริเวณหน้าพระนอนปางสายญาติทำให้รู้ว่าในชุมชนขอมโบราณนั้นสมัยธราวดีนั้นนี่คือดินแดนที่พุทธศาสนามีความเจริญอย่างมั่งคงและเป็นศูนย์รวมของชุมชนอย่างเหนียวแน่นพุทธศาสนาได้เจริญมาถึงบริเวณนี้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่นอาศัยอยู่ณเมืองเสมาแห่งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับ